สมศักดิ์สั่งปลัดสท.สอบปมพยาบาลขโมยรกเด็กคาดเปรตนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสังกัดกรมการแพทย์การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 15:57 น.สมศักดิ์สั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์สอบปมพยาบาลขโมยรกสายสะดือคาดเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์วันที่25ตุลาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับขบวนการค้าชิ้นส่วนมนุษย์โดยพบพยาบาลวิชาชีพและโรงพยาบาลของรัฐชื่อดังย่านสาทรขโมยรกสายสะดือไปขายทำสเต็มเซลล์และยังมีบริษัทเอกชนคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆไม่ต่ำกว่า100รายเกี่ยวข้องว่าได้รับทราบเรื่องแล้วจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลใดบ้างซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากำลังตรวจสอบว่าโรงพยาบาลอะไรเบื้องต้นรกถือว่าเป็นสมบัติของโรงพยาบาลก็ให้ตรวจสอบอยู่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเบื้องต้นได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วจากข่าวอาจจะมีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์แต่ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนจึงขอเวลาตรวจสอบก่อนว่าเป็นโรงพยาบาลใดของเราเพราะอาจกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกันภายในเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกรณีที่รกเป็นทรัพย์จะดูว่าฝ่ายใดเป็นผู้เสียหายทางกฎหมายเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่มาคลอดแล้วแม่ก็จะนำเด็กกลับไปส่วนรกสายสะดือหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการคลอดถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งกระบวนการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากโรงพยาบาลจะต้องทำให้ถูกขั้นตอนดังนั้นตรวจสอบเส้นทางการจัดการนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลหากพบว่าผิดจากเส้นทางที่กำหนดจะถือว่าโรงพยาบาลเป็นผู้เสียหายก็ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายไว้ก่อนเพื่อให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องขั้นตอนและบุคลากรทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ตรวจสอบให้ดีซึ่งตนก็จะให้โรงพยาบาลสรุปผลการสืบข้อเท็จจริงมาให้ต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าปกติมีการนำรกไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าตนกำลังหาสาเหตุว่าจะขโมยรกไปทำอะไรเพราะรกสายสะดือถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งทางการแพทย์ปัจจุบันไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรอองตวนจูงมือภรรยาแถลงชี้แจงไม่ได้โกงโจณัฐวุฒิแต่เป็นรูปแบบการทำงานกีฬาวันที่26ตุลาคม2567 12:20 น.อองตวนปินโตพิธีกรและอดีตนักมวยคนดังพร้อมด้วยแอริยาสิงห์อานนท์ภรรยาแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับปมดราม่าค่าตัวการจ้างงานของโจณัฐวุฒินักมวยชื่อดังก่อนหน้านี้บริษัท UPR Vision Entertainment ซึ่งดูแลโดยอองตวนเพิ่งมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับค่าตัวของโจณัฐวุฒิและนักมวยวัย35ปีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปก่อนแล้วพร
ร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตัวเลขของเงินจริงเหตุใดจริงโอนเงินส่วนที่เหลือมาให้เมื่อ2วันก่อนโดยอองตวนและภรรยาชี้แจงในหลายประเด็นเช่นเรื่องการทำเสื้อว่ามีการพูดคุยกับบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้จัดการของโจในเรื่องการทำโปรเจกต์ขายเสื้อด้วยโดย UPR เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดส่วนโจมีหน้าที่การถ่ายคอนเทนต์ในข้อตกลงจะได้เงิน400บาทต่อตัวจากยอดขายและโปรเจกต์ก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนสัญญาเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนจะมาทราบข้อมูลจากผู้จัดการของโจว่าได้รับข้อมูลผิดพลาดซึ่งทาง UPR Vision ได้ทำการตรวจสอบและได้ขอโทษถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งทางผู้จัดการของโจได้ระบุว่าจะเป็นคนขอจัดการเรื่องนี้เองเนื่องจากนักมวยเตรียมขึ้นชกกลัวจะกระทบกับการชกอย่างไรก็ตามโจได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียซึ่งทางตนยืนยันว่าโจได้รับเอกสารที่ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วจึงเป็นไปไม่ได้กับที่โจแถลงว่าไม่เคยได้รับเอกสารใดๆยืนยันว่า UPR Vision ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ปัญหาได้ขอโทษโจแล้ว 2-3 ครั้งพยายามติดต่อให้เข้ามาพูดคุยแก้ไขปัญหาติดต่อให้ทนายมาพูดคุยรวมถึงส่งเอกสารต่างๆให้แล้วขอให้ลบโพสต์แต่ไม่เป็นผลเรื่องของบัญชีเนื่องจากไม่สามารถส่งสเตทเมนต์การเงินให้ได้แต่ขอให้เข้ามาตรวจสอบด้วยกันที่บริษัทแต่สุดท้ายไม่ได้รับการตอบรับจากโจสเตทเมนต์มีการตรวจสอบด้วยตัวเองทุกยอดโอนและที่รู้ว่าโจไม่ได้เข้าอ่านเอกสารเลยเนื่องจากส่งไฟล์เป็น Excel การจะเปิดอ่านต้องส่งทำขอมาก่อนซึ่งไม่มีเลย QR code บัญชีขายเสื้อไม่สามารถทำเรื่อง QR code บริษัทได้ทันช่วงเวลาขายเสื้อเนื่องจากโปรเจกต์ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยเวลาจำกัดมีการประชุมกันในบริษัทที่ต้องใช้บัญชีขององตวนปินโตเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและโจรับรู้เรื่องนี้มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดในบริษัทย้ำเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างเรื่องการโพสต์เกิดขึ้นก่อนการชกไม่ทราบว่าตัวของโจเป็นคนโพสต์เองหรือไม่เนื่องจากตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันโจไม่เคยเที่ยวเองทุกครั้งที่จะมีการโพสต์โซเชียลได้มีการมาขอแคปชั่นภาษาไทยจากทางองตวนเนื่องจากผู้จัดการของโจพูดไทยไม่ได้ยืนยันว่าโพสต์ยกเลิกสัญญาของโจนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาที่มีร่วมกันหมดไปก่อนแล้วซึ่งการโพสต์ทำให้บริษัทเสียชื่อในระดับหนึ่งพร้อมระบุว่าในมุมของบริษัทรู้สึกไม่เข้าใจที่เกิดโพสต์ดังกล่าวขึ้นเนื่องจากทุกอย่างพูดคุยกันได้และส่งเอกสารไปให้ดูแล้วเหตุใดจึงต้องโพสต์ยอมรับว่าบริษัทมีกระบวนการส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องให้โจเรื่องดังกล่าวต้องขอโทษและอภัยไม่ได้มีเจตนาทำให้ไม่โปร่งใสแต่ทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ส่วนเรื่องที่เพิ่งโอนเงินให้กับโจยืนยันว่าไม่มีการโป๊ะแตกไม่มีการสารภาพณวันนี้ที่มีการโอนเงินไปยังรอโอกาสจะมีพูดคุยชี้แจงจากโจในหนังสือแจ้งเตือนยังรอให้มาตรวจสอบซึ่งในวันที่โอนเงินเป็นวันสุดท้ายของการโอนที่ระบุในสัญญาเงินที่โจได้ไปเป็นเงินที่ได้จากการขายเสื้อจริงๆโจน่าจะรู้ว่ายอดเงินดังกล่าวไม่เหลือกำไรและติดลบด้วยพร้อมชี้แจงว่าเสื้อผลิตมา500ตัวเสื้อขายได้368ตัวขายตัวละ1,290 บาทโจได้ตัวละ400บาทหัก 3% ยอดเงินแจ้ง3ครั้งไม่ตรงกันยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดจากทางบริษัทจริง
เนื่องจากบุคลากรในบริษัทตอนนั้นมีจำนวนจำกัดแต่ยืนยันไม่มีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงและพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับโจแล้วเรื่องที่โจบอกให้มานั่งคุยยืนยันว่าติดต่อโจไปทุกช่องทางแล้วแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับจากโจและไม่เข้าใจว่าทำไมจะให้ต้องมานั่งคุยต่อหน้าสื่อประเด็นค่าตัวในการที่ลูกค้าจ้างงานโจบริษัทแบ่งออกเป็น2 ส่วนเอเจนซี่ขายงานกับเมเนจเมนต์ซึ่งโจทำสัญญากับ UPR Managementยาคือรายได้แบ่งกัน 70-30 ส่วนในส่วนของเอเจนซี่มีหน้าที่รับงานมา 200,000 ซึ่งไปจ้างงานโจกับเมเนจเมนต์ซึ่งโจรับรู้ว่าค่าตัวได้ 75,000 บาทตั้งแต่แรกแต่ล่าสุดโอนให้โจแล้ว 70% จาก 200,000 ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้โอนเพราะยอมรับว่าโกงแต่โอนเพื่อเป็นการขอโทษกับการที่ไม่อธิบายการทำงานให้ละเอียดในส่วนนี้เท่ากับบริษัทสวมหมวก2ในใบในการทำงานแต่ยอมรับว่าการทำงานในระบบนี้ UPR Vision เริ่มทำบริษัทแรกเป็นสิ่งใหม่ในวงการมวยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งต้องขอโทษโจที่ไม่ได้อธิบายส่วนนี้ให้เข้าใจแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่โปร่งใสหรือโกงและไม่ยอมรับคำว่าโกงงานที่ทำร่วมกับโจมีทั้งหมด3งานที่ทำงานร่วมกับทีมแต่ทีมที่ทำงานดังกล่าวได้ถูกยุบไปแล้วเนื่องจากทำงานผิดพลาดแต่ไม่ใช่การที่บริษัทด้อยประสบการณ์หรือไม่เป็นมืออาชีพเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทีมนี้ที่คนไม่เพียงพอยืนยันไม่ได้ทำงานพลาดแต่พลาดในการชี้แจงกระบวนการทำงานให้ตัวบุคคลรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทและน้องๆ อีกหลายคนที่อยู่ภายใต้สัญญาบริษัทซึ่งได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการของน้องๆว่าถ้าหากไม่โอเคน้องๆสามารถออกจากสังกัดได้ยืนยันว่าพร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากการผิดพลาดในการทำงานขอแค่มาพูดคุยกันบริษัทพร้อมที่จะชี้แจงและแก้ไขเพื่อเดินหน้าไปต่อในวงการมวยพูดถึงโจในฐานะที่เคยร่วมงานกันรู้สึกเสียใจตั้งแต่ที่โจได้รับข้อมูลผิดพลาดเสียใจที่ทำไมโจไม่ติดต่อมาพูดคุยกันส่วนตัววันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษและอยากจะแก้ไขใหญ่และอยากจะแก้ไขให้ถูกต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังในตัวบริษัทอยากจะขอโอกาสแก้ตัวเข้าใจในตัวโจนอกจากนี้องตวนยังกล่าวว่าเสียดายในมิตรภาพตั้งแต่วันแรกเสียใจที่ฝั่งบริษัทมีข้อผิดพลาดเสียดายที่ไม่ได้มาพูดคุยกันแต่ที่โจบอกว่าให้มาคุยกันโจรู้ดีแก่ใจว่าทางบริษัทติดต่อไปหลายครั้งและเป็นฝ่ายหายไปแต่ต้องมาคุยกันออกสื่อและไม่เข้าใจว่าที่ออกสื่อไปทั้งหมดจนมาถึงวันนี้เพื่ออะไรรู้สึกไม่เป็นธรรมที่มีคำว่าโกงมาแปะอยู่ที่หน้างานหลายอย่างของตัวเองถูกยกเลิกซึ่งตัวเองไม่ได้มีโอกาสชี้แจงเลยและเสียใจที่มันกระทบกับบริษัทและไม่เข้าใจกับสิ่งที่โจเลือกจะโพสต์ทุกอย่างลงโซเชียล